สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูคำกริยาที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะในภาษาเยอรมันที่เราจะต้องใช้จนถึงเริ่มจาก I จนถึง BIS เลยนะคะโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงคำกริยาที่มีชื่อว่า haben นะคะ haben นะจำดีๆนะคะเพราะว่า haben เนี่ยใช้เยอะที่สุดเลยนะโอเคจากนั้นค่ะเราก็จะมาพูดถึงปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตนะคะอดีตของเราก็จะมี perfectแล้วก็ preteritum นั่นเองนะคะตัวนี้จะพูดถึง2ตัวนะคะที่เราใช้เยอะที่สุดเลยตัวไหนที่เราไม่ค่อยใช้เนี่ยจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเราเรียนเพื่อที่จะรู้ในสิ่งที่สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเราจะเรียนปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตแล้วก็อดีตจะแบ่งออกเป็น2อย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเริ่มต้นปัจจุบันในภาษาเยอรมันที่มีชื่อว่าหรือที่ใช้กับ haben เนี่ยเริ่มยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ so haben ที่ใช้ในรูปของปัจจุบันนะคะบุคคลของเราก็จะมี ich du er sie es นะคะฉันมี ich habe เธอมี du hastเขามีเขาผู้ชายนะ hat เขาผู้หญิงมี sie hat มันมี es hat อันนี้อยู่ในรูปของปัจจุบันนะคะนั่นก็คือกำลังมีอยู่ตอนนี้นะคะโอเคเราไปดูบุคคลเริ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะในรูปของปัจจุบันเหมือนเดิมนะคะ wirhaben พวกเรามีพวกเธอมี ihr habt คุณหรือพวกคุณมี sie haben พวกเขาทั้งหลายมี sie habenจากนั้นเรามาดูเรื่องของอนาคตกันบ้างค่ะอนาคตของ haben เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะเราก็จะเริ่มจากบุคคล1คนแล้วก็2คนนะคะฉันจะมี ich werde haben เธอจะมี du wirsthaben เขาผู้ชายจะมี wird haben เขาผู้หญิงจะมี sie wird haben มันจะมี es wird habenอนาคตของ2คนขึ้นไปค่ะพวกเราจะมี wir werden haben พวกเธอจะมี ihr werdet haben พวกคุณจะมี sieWerden haben พวกเขาทั้งหลายจะมี Sie werden haben จากนั้นเรามาดูอดีตของ haben ที่ใช้ในอดีตพูดหรือ perfect นั่นเองเนาะฉันได้มีแล้ว ichhabe gehabt เธอได้มีแล้ว du hast
gehabt เขาได้มีแล้ว hat gehabt เขาผู้หญิงได้มีแล้ว sie hat gehabt มันได้มีแล้ว es hat gehabt ไปดูตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะพวกเราได้มีแล้ว Wir haben gehabt พวกเธอได้มีแล้ว Ihr habt gehabt คุณหรือพวกคุณได้มีแล้ว Sie habenGehabt พวกเขาทั้งหลายได้มีแล้ว Sie haben gehabt So, เรามาดูอดีตของ Präteritum กันบ้างนะคะ Präteritum ของเราบุคคล1คน Singular นะคะเป็นอดีตเหมือนกันแต่เราใช้เขียนนะ IchHatte คือฉันได้มีแล้วนะคะ Ich hatte เธอได้มีแล้ว Du hattest เขาผู้ชายได้มีแล้ว hatte เขาผู้หญิงได้มีแล้ว Sie hatteมันได้มีแล้ว es hatte ไปดูสองคนกันบ้างค่ะสองคนขึ้นไปนะคะพวกเราได้มีแล้ว wir hatten พวกเธอได้มีแล้ว ihr hattetคุณหรือพวกคุณได้มีแล้ว Sie hatten พวกเขาทั้งหลายได้มีแล้ว Sie hatten โอเคเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันอนาคตอดีต perfect แล้วก็ preteritum ของคำกริยาที่มีชื่อว่า haben มีตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะหรือการแต่งประโยคเราต้องรู้นั่นเองว่าตอนไหนเราจะใช้ปัจจุบันตอนไหนอนาคตหรือตอนไหนอดีตค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชื่อ